ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศสิงคโปร์กับประเทศจีนค่ะเพราะว่าล่าสุดเขาได้ประกาศความร่วมมือเตรียมลงนามกันในสัญญาเกือบ20ฉบับนะคะสิงคโปร์ก็จะเข้าไปลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ของจีนที่เรียกว่า Greater Bay Area ซึ่งเขาก็ต้องการอยากจะกระชับความสัมพันธ์กับทางรัฐบาลจีนแล้วก็ที่สำคัญอยากจะเปิดโอกาสให้ตัวเองซึ่งได้ชื่อว่าเป็นประเทศเล็กๆนะคะได้ขยับขยายตลาดไปสู่ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งก็ชื่อว่ามีประชากรเยอะที่สุดของโลกแล้วก็ตอนนี้จีนก็กำลังเร่งเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานต่างๆด้วยล่าสุดหนังสือพิมพ์ South China Morning Post ค่ะรายงานว่าสิงคโปร์ได้ประกาศลงนามความร่วมมือเกือบ20ฉบับกับมณฑลกวางตงของประเทศจีนเพื่อกระชับความร่วมมือมากขึ้นในการร่วมพัฒนาเขตพื้นที่เศรษฐกิจ Greater Bay Area ครอบคลุมบริเวณอ่าวกวางตงฮ่องกงแล้วก็มาเก๊าซึ่งรัฐบาลจีนนะคะเขาส่งเสริมพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นหับด้านการเงินและเทคโนโลยีที่ทัดเทียมกับซิลิคอนวัลเลย์ของสหรัฐซึ่งเขาก็ตั้งเป้าว่าจะพัฒนาให้แล้วเสร็จเนี่ยภายในปี2035การลงนามความร่วมมือดังกล่าวนะคะนำโดยรัฐมนตรีศึกษาธิการของสิงคโปร์และประธานสภาความร่วมมือสิงคโปร์กวางตุ้งซึ่งออกมาเปิดเผยว่า Greater Bay Area จะสร้างโอกาสใหม่ๆธุรกิจของสิงคโปร์จำนวนมากค่ะก็ได้เริ่มเข้าไปลงทุนในพื้นที่ดังกล่าวบ้างแล้วแล้วก็เชื่อว่าจะมีเข้าไปอีกเป็นจำนวนมากโดยในบรรดาธุรกิจนะคะที่ร่วมลงนามความร่วมมือกับจีนมีบริษัทซูบานาจูร่งกรุ๊ปแล้วก็เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการสร้างเมืองแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานนะคะเขาก็มีแผนจะไปพัฒนาเขตอุตสาหกรรมระดับไฮเอ็นของเมืองเจียงเหมินในมณฑลกวางตุ้งนักวิเคราะห์มองว่าสิงคโปร์เขาต้องการอยากจะแสดงความเป็นหุ้นส่วนที่สำคัญสำหรับการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ของจีนในการเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการ Greater Bay Area ครั้งนี้ซึ่งคุณชองจาเอียนจากมหาวิทยาลัย National University of Singapore บอกว่าการให้ความร่วมมือกับโครงการดังกล่าวจะช่วยให้สิงคโปร์นะคะได้รับโอกาสในการเข้าสู่ตลาดจีนได้มากขึ้นซึ่งกวางตงถือเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดในจีนของสิงคโปร์เขาติดต่อกันมาเป็นระยะเวลากว่า30ปีแล้วขณะที่สงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐก็ยิ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้สิงคโปร์และจีนเขาจะต้องกระชับความสัมพันธ์กันมากขึ้นนั่นเองค่ะ